ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชะโงกออนไลน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วชะโงก DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาแนะนำนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับในการติดตั้ง Power Amp นะครับแล้วก็ Preamp ในชุดเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับเป็น4 channel เนาะลำโพง4 channel แล้วก็มีต่อ bass box ด้วยนะครับซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น2คลิปเนาะคลิปนึงก็คือติดตั้งฟรีพร้อม power amp นะครับและอีกชุดหนึ่งก็คือติดตั้งเบสบ็อกซ์เข้าไปด้วยสำหรับกลุ่มที่นะครับไม่ต้องการอัปเกรดเป็นฟรีแอมป์ power amp แล้วก็ติดเบสบ็อกซ์ไปเลยหรือสำหรับท่านที่ต้องการอัปเกรดด้วยก็คือติด4 channel เป็น power amp 4 channel แล้วก็ฟรีแอมป์แล้วก็ติดเบสบ็อกซ์ครับโอเคไปติดตามกันเลยชงโลกทุนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับระบบไฟฟ้ารถยนต์โดยเฉพาะเครื่องเสียงนะครับสิ่งสำคัญเลยต้องถอดขั้วลบออกก่อนนะครับไม่ถอดไม่ได้เลยอันตรายมากนะครับขั้วบวกไม่เป็นไรนะครับถอดขั้วลบออกส่วนอุปกรณ์อะไรถ้าท่านใส่สมาร์ทโฟนสมาร์ทเกตก็ถอดซ็อกเก็ตสมาร์ทเกตออกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปใส่อันนี้เป็นต้องซีเรียสมากเป็นกาวายนะครับเนื่องจากรถผมระบบไวมากก็ต่อกาวายถ้าท่านใช้ระบบทั่วไปก็ไม่จำเป็นนะก็ถอดขั้วลบออกเลยนะครับจบต่อไปเราก็สามารถที่จะไปทำอะไรในรถได้เลยนะครับรถพวกนี้ก็ควรจะตรวจสอบน้ำกันนะครับสมองจุงหรือถ้ารถวิ่งทางไกลบ่อยๆแนะนำให้ใช้แบตระบบน้ำนะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเนี่ยมีความทนทานกว่าแล้วก็ถ้าดีให้ติดต่อคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับจะช่วยให้ระบบไฟเสถียรพร้อม 13-18 โวลต์สม่ำเสมอนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในครับท่านผู้ชมครับสำหรับการติดตั้งปรี power amp แล้วก็เบสบ็อกซ์ที่สามารถขับผ่านปรีไปเพิ่ม channel จากปรีนะครับไปซับวูเฟอร์1คู่นะครับแล้วก็ไปคู่หน้าลำโพงคู่หน้าลำโพงคู่หลังอีกนะครับอีก2คู่เนาะก็ท่านก็สามารถต่อได้เลยนะครับตรงนี้มีมาให้ปรีเอามาให้1 channel ก็ต่อไปได้เลยแล้วก็ต่อแจ็คหลังเข้าไปก็คือจบนะครับลำโพงที่เหลือก็ไปออกจาก power amp เลยนะครับจบแล้วก็เดินตรงนี้ไปก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีน้ำเงินที่อยู่ในปลั๊กหลังนี่แหละนะครับซึ่งมันจะบอกว่าเป็นรีโมทนะครับก็คือเป็นสายสัญญาณนะถ้าไฟไม่พอก็ต่อไฟตรงเข้ากับเส้นรีโมทเลยนะครับถ้าฟอนต์บางรุ่นมันให้ไฟไม่ถึง3โวลต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะเปิด power amp เปิดปรีเปิดเบสบ็อกซ์ได้เพราะว่าโอ้โหมันขับไปอีกตั้ง3ตัวนะครับไฟมันอาจจะดรอปลงก็สามารถที่จะต่อตรงได้นะครับใช้สวิตช์ต่อตรงเพิ่มไฟเข้าไปโดยต่อไฟมาจากขั้วแบตขั้วบวกที่ท่านเดินมานั่นแหละแล้วก็มาสับสวิตซ์ซะนะครับมันก็จะได้พอเพิ่มเป็น12โวลต์หรือ 13.8 โวลต์แล้วแต่นะครับไฟมันจะได้เพียงพอไม่ต้องกลัวมันช็อตเนาะก็ต่อเพิ่มเข้าไปในสายรีโมทได้โดยถอดรีโมทจากเครื่องออกได้เลยนะครับก่อนทำงานท่านก็สามารถที่จะเปิดคุมต่างหากได้นะครับแต่ถ้าฟอนท่านสามารถขับไหวนะครับผ่านปรีผ่าน power amp ผ่านเบสบ็อกซ์3ตัวไหวก็คือจบนะครับก็ถ้าเป็นฟอนต์ตัวแพงๆหน่อยก็สามารถไหวนะตัวนี้ไม่ไหวผมก็เพิ่มนะครับเดินสวิตช์เพิ่มควบคุมนะครับควบคุมรีโมทว่าให้มันสามารถสั่งงานให้ทั้งปรีแอมป์ power amp แล้วก็เบสบ็อกซ์นะครับโอเคแล้วก็จะประกอบนะครับพอดีเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าให้ดูเนาะก็ที่เห็นที่ท่านจะงงก็คือมีแค่สายปีเอา1คู่แล้วก็เสียบแจ็คหลังเข้าไปก็จบนะครับแล้วก็เดินสายรีโมทสีน้ำเงินไปแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตประกอบแป๊บนึง
ครับท่านผู้ชมครับสำหรับ Preamp นะตัวนี้นะครับมันเราจะใช้กรณีที่ว่าเราต้องการเราต้องการติด Power Amp นะครับแล้วก็ปรากฏว่าฟอนต์ของเราเนี่ยมีช่องออกแค่ช่องเดียวนะครับยังไงให้ channel มาแค่ channel เดียวยังไงเราก็ต้องติดตั้ง Power Amp ถ้าท่านจะใส่ท่านยังไงท่านต้องซื้อปรีนะครับถ้าท่านต้องการPower Amp ออกแล้วก็ออก4 channel นะยกเว้นว่าท่านต้องการใช้แค่ฟอนต์เดิมครับลำโพง4ตัวแล้วก็เบสบ็อกchannel เดียวโอเคเหลือเฟือนะครับซึ่งฟอนต์หลังๆเนี่ยเขาทำวัตต์มาถึง40วัตต์คูณ4หรือ50วัตต์คูณ4เขาจะออกมาให้ท่านแค่ channel เดียวนะท่านก็แค่ต่อตามที่ผมบอกก็คือเข้าเบสบ็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการติดตั้ง Power Amp เพิ่มเติมนะท่านก็ต้องมีปรีด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปรีแอมเนาะก็จะมีการบังคับเนาะช่อง channel ต่างๆเนาะนี่มีปรับหน้าหลังนะวอลลุ่มนะครับ AUX in out เนาะ RTT นี่คือเป็นการปรับอัตโนมัตินะครับนี่ก็คือมีให้ซับมีซับวอลลุ่มให้นะครับมีปรับความถี่มีเบสมีมีเดียมนะครับมีไฮอะไรต่างๆนะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าตรงนี้input เขาให้มา2ช่องนะ input จากฟอนต์เนี่ยจะมาเข้ามาท่านจะเอาเข้าตรงradio หรือว่า AUX ก็ได้นะครับเข้ามาช่องเดียวพอช่องเดียวเสร็จสามารถปรับออกไปได้ถึง3นะอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือฟอนต์นะตรงนี้ก็คือหลังนะอันนี้ก็คือซับนะครับออกเข้า1ออก3เลยว่าง่ายๆนะครับแค่นั้นเองแล้วสายก็จะให้มันมี3สายเนาะก็เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่นะครับท่านก็สามารถเชื่อมต่อจากที่ท่านเดิน Power Amp มานั่นแหละนะครับแล้วก็มีรีโมทนะจะเป็นสายสีน้ำเงินแล้วก็กล่าวเอาที่ใกล้ที่สุดเท่านั้นเองนะครับต่อแล้วก็สายก็คู่นี้นะครับฟอนต์เรียวตัวนี้ก็ไปที่ Power Amp นะตรงนี้ก็ไปที่ซับวูเฟอร์นะครับโอเคส่วนตัวนี้ท่านจะใช้ channel นี้ก็ได้ channel นี้ก็ได้ก็ปรับที่ด้านหน้าเอานะเขาจะมีให้ปรับว่า AUX หรือ Radio ตรงนี้นะตรงนี้โปรผมเนี่ยท่านก็สามารถเลือกเอาเลยตามใจชอบโอเคเดี๋ยวจะเราจะต่อกันเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะสอนทั้งเทคนิคการต่อ Power Amp และก็การต่อเบสบ็อกโดยผ่าน Power Amp แล้วก็จะผ่าน Preamp แล้วก็ Power Amp แล้วก็ตรงแนะนำวิธีสำหรับท่านที่ไม่ต้องการนะไม่ต้องการต่อ Power Amp เอาออกเบสบ็อกอย่างเดียวก็คือจบนะครับครับท่านผู้ชมครับตามที่จะพาทุกท่านรีวิวนะครับคู่Preamp นะครับ Preamp คู่นี้มาจากฟอนต์ด้านบนที่ประกอบให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือ Preamp มาถึงคู่หนึ่งเมื่อเข้ามา Preamp เสร็จปั๊บเราก็มา input ที่ Preamp นะครับเข้า1นะครับมันจะออก3ก็คือมีซับวูเฟอร์1คู่มีฟอนต์1คู่มีหลัง1คู่นะครับเสร็จปั๊บพอเสร็จจากตรงนี้มันเข้ามาปั๊บนะครับคู่นี้เราก็ไปซับวูเฟอร์นะครับอีก2ตัวนี้นะครับเราก็ไปคู่หน้าคู่หลังก็เอาเข้า Power Amp 4 channel นะครับก็จะให้ทุกท่านดูก็คือตรงนี้เองนะครับ4 channel แค่นี้จบแล้วนะครับส่วนสำหรับ Power Amp นะครับ4 channel เนาะก็ง่ายๆนะครับการเช็คขั้วลำโพงท่านก็ไปตามดูคลิปผมได้นะก็คือแค่เอาฐานที่ใช้หรือแบตเตอรี่นะครับ 3.7 โวลต์อันเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถแตะท่านก็ได้รู้ว่าคู่หน้าคู่หลังนะครับสำหรับคู่บนนี้ก็คือเป็นฟอนต์นะครับคู่หลักคู่หลังทั้งหมดนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรียวนะครับแค่ง่ายๆนะก็คือลำฐานลำโพงมีทั้งหมด8เส้นนะครับ8ลำเส้นเพราะ8เส้นเพราะคู่หน้าก็คือ4นะครับคู่หลังก็คือ4นะครับ2ต่อข้างนึงก็คือสรุปก็คือคู่หน้า2ตัวก็คือ4เส้นนะครับคู่หลัง2ตัวก็4เส้นเป็น8เส้นจบนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นสายสีแดงใหญ่นิดนึงนะมาเข้าตรงนี้ผมจะพ่วงอีกอันนึงนะไปที่เบสบ็อกจริงๆไม่แนะนำเนาะควรจะเดินสายเบสบ็อกแยกมาต่างหากแต่ด้วยความว่าประหยัดนะครับผมประหยัดนิดนึงก็เลยเพราะว่าสายผมมันใหญ่ผมก็เลยพ่วงเลยนะครับก็คือพ่วงจากตรงเนี้ยไปเข้าเบสบ็อกก็คือด้านล่างเบาะของคนนั่งข้างผู้โดยสารนี้อีกคู่หนึ่งเนาะก็แค่นั้นเองส่วนกล้าวนะ
กราวก็เอามันต้องเป็นสายใหญ่นะครับแล้วก็เดินใกล้ที่สุดผมก็พ่วงอยู่ด้านล่างนี่เลยหรือตรงไหนก็ได้ที่เป็นเหล็กโครงรถอยู่ใกล้ๆก็จัดการตรงนั้นเลยนะครับคุณลบส่วนตรงกลางนี้สีน้ำเงินนี่คือเป็นรีโมทนะครับก็คือมาจากเขาเรียกอะไรมาจากฟอนต์นะครับมาจากฟอนต์มาเข้า Power Amp นะพอผ่าน Power Amp ปุ๊บพ่วงมาที่ปรีพ่วงจากปรีพ่วงมาพ่วงไปที่เบสบ็อกซ์นะครับ3ตัวพ่วงกันก็คือน้ำเงินแวบเข้ามาที่ Power Amp นะครับไปที่ปรีนะครับไปที่เบสบ็อกซ์หรือท่านจะมาที่ปรีก่อนไปที่ Power Amp แล้วก็ไปที่เบสบ็อกซ์ก็ได้3ตัวรีโมทนี้ต่อเข้าด้วยกันนะครับต่อเข้าด้วยกันเพราะว่ามันจะทำงานทันทีเมื่อฟอนต์ทำงานส่วนฟอนต์ของผมตัวนี้นะครับมันเป็นของจีนนะครับโอ้ยขออภัยท่านผู้ชมครับมันเป็นของจีนเมื่อมันเป็นของจีนเนี่ยโวลต์มันตอนแรกมันได้3ต่อเฉพาะ Power Amp เนี่ยโอเคไหวแต่เมื่อปรีเข้าไปเบสบ็อกซ์เข้าไปนะครับมันสั่นรูกระพือกรณีนี้ก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะสั่งรีเลย์นะครับของPower Amp ปรีแอมแล้วก็เบสบ็อกซ์ให้ทำงานพร้อมกันได้ผมก็เลยต้องต่อตรงเมื่อต่อตรงผมก็เลยต้องพ่วงนะครับสาย12โวลต์นี่มานะครับจากด้านหน้าจากสวิตช์นะครับมาใส่ผ่านปรีแอมผ่าน Power Amp แล้วก็ผ่านเบสบ็อกซ์นะครับอย่างนี้ก็ได้ถ้าของท่านไหวก็เอาเลยถ้าไม่ไหวก็ต้องต่อพ่วงจากตรงนี้นะครับหรือต่อพ่วงจากสวิตช์นะครับที่จุดบุหรี่ก็ได้นะผมก็สามารถต่อสวิตช์ได้เลยนะครับก่อนจะเปิดเครื่องเสียงท่านก็เปิดสวิตช์ตัวนู้นไปก่อนไม่งั้นมันจะเสียงดังซั่วซ่าเวลาท่านเปิดก็คือพูดง่ายคือท่านเปิดสวิตช์รีโมทก่อนนะครับเพื่อสั่งทุกตัวไม่ว่าจะเป็นปรีแอมป์พาวเวอร์แอมป์เบสบ็อกซ์ทำงานเสร็จท่านก็เปิดฟอนต์ได้เลยนะครับพอฟอนต์ยังไงก็ปิดก็ติดมาจากสวิตช์อยู่แล้วแค่นั้นเองครับจบง่ายๆเนาะสรุปอีกครั้งนึงลำโพงมี8เส้นนะครับพูดง่ายๆคู่หน้า4คู่หลัง4นะครับแค่นั้นเองแล้วก็สายไฟสายกราวนะครับกราวเอาใกล้ที่สุดเดินใกล้ที่สุดนะครับไม่ต้องลากมาสำหรับกรณีนี้สำหรับกรณีผมเนาะประสบการณ์คือเดินใกล้เท่าไหร่เสียงน้อยหรือเสียงรบกวนก็มีน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับประสบการณ์ผมท่านอื่นเราไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ของผมด้วยความประหยัดนะว่ามันยังพอไหวอยู่เสียงน้อยไม่มากผมก็เลยพ่วงไปใส่เบสบ็อกซ์ด้วยใกล้ๆเลยตรงนี้นะครับกราวก็พาวเวอร์ตรงนี้ส่วนกราวเบสบ็อกซ์ผมก็เอาที่ใต้เป็นโครงเขาเรียกโครงเบาะนี่แหละจบเสร็จง่ายๆนะครับส่วนสายฟรีนะครับฟรีเอาจากหลังฟอนต์ก็คือมา1คู่นะครับเข้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าที่ปรีนะครับเข้าที่ปรีเข้าที่ปรี1คู่พอเข้าที่ปรีเสร็จนะครับมันก็จะออกเอาท์พุตเป็นซับ1คู่ฟอนต์1คู่เรียว1คู่นะครับส่วนตัวไหนดังหน้าหลังอะไรต่างๆนะครับท่านสามารถสลับสายทีหลังได้นะว่าคู่ไหนอะไรยังไงสามารถจับมาสลับกันได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นงานเก็บเนาะแล้วก็ต่อประกอบเท่านั้นเองครับง่ายๆนะมันจะยากตรงรื้อแล้วก็จับยัดเก็บงานเท่านั้นเองเพราะว่างานพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็จะประกอบกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เดินสายอะไรเรียบร้อยนะครับสายสัญญาณควรแยกจากสายไฟนะครับมันจะได้ลดสัญญาณรบกวนเนาะโอเคครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านมั่นใจว่าต่ออุปกรณ์อะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับตัวสุดท้ายที่ท่านจะต้องทำเนินการก่อนเดินเครื่องอย่างก่อนทดสอบเครื่องก็คือใส่ขั้วลบเข้าไปนะครับมันก็จะมีแตะๆนิดไม่ต้องกลัวนะครับไฟมันเริ่มครบวงจรใส่เข้าไปเลยครับแค่ตึงมือนะครับพอดีไอตัวหัวบ็อกซ์ที่แกเดินไปเอาก็ปักตายคันสำหรับรถยนต์นะครับขั้วลบจำเป็นมากกล่าวจำเป็น
ตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีรถรุ่นนี้ยังไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะคาปาซิเตอร์กาวนะไดโอดกาวใส่คาปาซิเตอร์จะช่วยได้เยอะนะครับโอเคอันนี้เราไปทดสอบกันครับอันนี้ผมก็เปิดสวิตช์ที่ออนแล้วนะครับก็ลองเปิดเครื่องเสียงดูนะว่ามันขึ้นไหมมันก็เวลคัมแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้ผมต่อโอ้ยโทษขออภัยครับท่านผู้ชมนี่ผมต่อสวิตช์รีโมทนะพอกดปุ๊บมันจะฟิตหน่อยจริงๆมันต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ไฟก็จะมาที่ระบบทั้งหมดแล้วนะครับก็รอแค่DVD ดำเนินการลองดูนะครับว่าไฟจะมาครบ channel ไหมท่านก็ลองปรับดูว่าอันไหนเป็นฟอนต์อันไหนเป็นเรียวนะครับอันไหนเป็นเบสบ็อกซ์นะครับก็ดูสถานะต่างๆว่าไฟขึ้นไหมไฟตัวนี้ขึ้นนะครับดูไฟ power amp ขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมนะก็ฝั่งนี้ไฟมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคก็ดูนะครับสถานะไฟเบสบ็อกซ์ก็ขึ้นแล้วอะไรขึ้นแล้วนะครับกราวนะครับไฟเมนแล้วก็รีโมทนะครับแล้ว2ตัวนี้มันต่อกันก็คือทำงานตลอดแค่นั้นเองอันนี้ก็มาจากปรีนะโอเคครับก็ตอบเหมือนพวกเราครับเพราะอันนี้มันก็ปัจจัยครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็มาทดสอบที่ตัวปรีนะครับว่าเราไม่ฆ่าทุกวินาทีตัวนี้นะครับตลอดซับบ็อกเบสบ็อกแล้วทำงานปกติไหมนะครับก็ทำงานปกติแล้วก็อันนี้คู่หน้านะครับบอกปุ๊บมันจะไปโผล่ที่คู่หลังสังเกตไหมครับตามนั้นเสียงจะไปข้างหลังเป็นเช่นนี้เสียงไปข้างหน้าพอดีขออนุญาตเปิดเป็นธรรมะนะครับเพราะว่าตามคำของพิพนธ์น่าจะป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยก็จบเรียบร้อยนะตอนนี้ก็จะมาคู่นะครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เอามาที่เรดิโอนะก็ปรับตรงนี้มันก็จะขึ้นนะครับถ้ามัน AUX ก็ตัดปุ๊บมันจะเสียงมันก็จะหายนะครับพิพนธ์ก็บอกว่าตอนนี้ก็เป็นว่าจบนะครับเสียงมิดเดิลนะครับเสียงน้อยก็จะหายไปเลยนะครับก็ดีขึ้นเวลาที่ไม่ฆ่าเรามากกว่าโอเคยังไงก็ไปลองติดตั้งดูนะครับสำหรับงานผมเดี๋ยวถ้าเสร็จก็จะให้ทุกท่านดูอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นนั้นว่าก็ถามคำปรีนะครับสำคัญความก็นั้นคุณชนะเบสบ็อกก็ไว้ตรงจุดนี้นะครับและไม่ใช่สมัยเสร็จเรียบร้อยปรีเดี๋ยวก็จะหาจุดวางนะที่เขารับทรัพย์ก็จะหาจุดวางนะครับหรือสมัยที่เขาไม่ได้รับทรัพย์สมัยไหนตอนนี้ใช้performance PM 7.7 นะครับนี้ไปทุกข้อมัน6แบนแต่ว่าตัวนี้มันจะเด่นไปทางเสียงกลางนะครับเสียงกลางสบายสบายสบายสำหรับสวคนแก่นะครับส่วนเพราะว่าไม่ได้พูดเท็จตลอดทุกวินาทีทั้งวันทั้งคืนนะส่วนขออภัยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็ทดสอบกันเรียบร้อยเนาะท่านก็ทดสอบดูไอ้เจ้าอันนี้คู่หน้านะขออนุญาตเป็นธรรมะนะเพราะว่าถ้าเป็นเพลงจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะลองไปคู่หลังนะถ้ามันไม่ตรงยังไงท่านก็กลับคู่หน้าคู่หลังนะครับเพราะว่าปีนี่คือเข้า1นะมันจะออก3นะออกซับฟูเฟอร์1ฟอนต์1เรียว1นะครับอันนี้ผมเปิดตัวหลังอยู่นะครับถ้าท่านปรับมาหลังแล้วมันไม่หลังท่านก็สลับคู่นี้นะครับส่วนซับฟูเฟอร์ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวท่านก็เอาเข้าเบสบ็อกซ์เลยนะครับส่วนตัวนี้3ตัวก็จะมีในนี้เขาจะบอกอยู่แล้วนะมีกราวนะครับมีแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็คือพ่วงจากสายหลักสายเมนตัวนี้ได้เลยนะหรืออีกอันนึงก็คือกราวก็เข้ากับลบตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือจบต่อไปเราก็เก็บงานกันนะครับเดี๋ยวก็เก็บงานเสร็จก็จะให้ดูนะครับก็ลองเนี่ยปรับมาข้างหน้าเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็ลองเร่งดูนะครับแล้วก็ลองปรับเสียงต่างๆดูรู้มันหมดเลยทุกเรื่องโอเคก็ตามนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น performance PM 7.7 เนาะจะเก่าหน่อยแต่เสียงก็จะออกแนวโปร่งๆเนาะโปร่งๆถ้ามันเสียงมันหายมันอะไรก็เอาการแท็กคีเนอร์ฉีดจุดนี้นะนะครับถ้ามันโดนขี้ฝุ่นโดนอะไรเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งเท้าเราที่เป็นแอร์มันจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับถ้าเชื่อว่านิคมพูดว่าโอเคต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดก็จะเบาเสียงดูแล้วก็เบาเสียงแล้วก็ทดสอบดูว่ามันมีเสียงน้อยเสียงอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าจบนะครับ
ตัวนี้เสียงซ่าเซอร์แทบไม่มีหายขาดเลยนะครับมันก็จะมีเล็กน้อยคือมันคุมยากถ้ามีปรีเนี่ยจะทำให้แบบเสียงซ่าเซอร์เลยเนี่ยไม่มีเนี่ยฮะยากมากนะครับถ้าง่ายสุดก็คือหาฟอนต์ที่มันมีแบบ3ปรีเอานะครับแต่มันจะแพงมากนะมันก็จบเลยก็คือ2คู่แรกเข้า Power Amp 4 Channel อีกคู่หนึ่งก็คือเข้าเบสบ็อกก็คือจบเลยจะได้ไม่ต้องมาผ่านปรีนะผ่านปรีนี่มันความสูญเสียของสัญญาณมันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บงานแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งในการติดตั้ง Power Amp ปรีแอมป์แล้วก็เบสบ็อกนะครับเทคนิคง่ายๆท่านสามารถเอาไปปรับใช้กับรถของท่านเลยส่วนจะติดตรงไหนอะไรตรงไหนก็หาเอาดูนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะมันอยู่ที่ความชอบนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งเดี๋ยวผมขอเก็บงานแป๊บนึงแล้วจะถ่ายให้ดูทีนึงครับท่านผู้ชมครับความรูปความก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการเก็บงานนะครับ Power Amp ก็อยู่ด้านหน้านะครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนำ Power Amp เนี่ย4 Channel ให้เอาแบบสั้นนะครับแบบสั้นและแบนนะครับสัก40คูณ4ก็พอหรือว่า50คูณ4ก็พอนะครับหรือ100คูณ2 Channel ถ้าเป็น4มันจะเป็น50นะครับเรียก100วัตต์นะครับคูณ2ก็เป็น50นะครับประมาณนี้ถ้าท่านจะเอามาขับเพิ่มเติมเนาะผมแนะนำให้4 Channel ดีกว่า4 Channel เป็น40คูณ4หรือ50คูณ4นะครับก็เก็บไว้ตรงนั้นเอาแบบสั้นเนาะนะครับมีคลาส AB ก็พอนะครับนั่นแหละครับก็จะทนความร้อนได้หน่อยเนาะแล้วก็เสียงออกกลางๆสำหรับปรีนะก็ผมก็ติดไว้ตรงนี้นะครับติดไว้ตรงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับถ้ามองมุมมองจากด้านบนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเบาะขึ้นมาก็จะเก็บไม่เห็นแล้วนะครับส่วนเบสบ็อกก็จะอยู่ด้านล่างนะถ้าอะไรยังไงไม่ถึงก็ปรับจูนเอาเองได้เมนวลล้วนๆนะครับเราเน้นประหยัดก็ประมาณนี้โอเคยังไงก็ไปลองทำดูนะครับสงบส่วนลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางนะครับอีกหนึ่งนะครับเบาบักอีกหนึ่งวิธีนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับในการติดตั้งนะครับ Power Amp Pre Amp แล้วก็ Bass Box ที่อยู่ในชุดเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็โดยใช้ฟอนต์2ดินที่มี Pre Out 1ชุดนะครับส่วนสำหรับท่านที่ไม่มีภาค Pre Out เลยก็ให้ทำใจนะครับก็คืออาจจะต้องซื้อPre Amp นะครับหรือ Power Amp ที่มี High Input 4 Channel ก็ได้นะครับมีขายซึ่งสมัยนี้ก็แทบจะไม่มีหายากนะแต่ถ้าเป็นของเก่าๆมือ2ก็น่าจะพอมีอยู่หรือของมือของใหม่ๆที่ราคาสูงๆก็จะพอมีให้เห็นอยู่นะครับท่านก็พ่วงสายนะครับ High Input 4ช่องเข้าไปนะครับหรือถ้าท่านมีปีเอา2 Channel นะครับเผื่อมีเหตุปัจจัยดีมี2 Channel ในฟอนต์บางรุ่นเขาให้มาก็สามารถที่จะติดตั้งปรีนะครับแล้วก็แยกออกไปเป็น Channel ของ Power Amp 4 Channel แล้วก็อีก2 Channel มอบให้กับBass Boxก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้เนาะก็ลองเอาไปทำดูง่ายๆนะครับตัวนี้สำหรับฟูลเซตนะครับที่ไม่ดังมากเอาดังกำลังแบบดีๆเนาะฟังเพลงเพราะๆหรือว่าจะฟังธรรมะแบบผมก็ได้นะครับก็สามารถติดได้สบายเพราะว่าลำโพงที่เราอัปเกรดขึ้นไปแล้วตั้งแต่100 วัตต์ขึ้นไปนะครับฟอนต์เดิมเลยนะ35คูณ4ขับไม่ไหวแล้วนะครับถ้าไม่ลำโพงประเภท90 dB ขึ้นไปนะครับก็90 dB ขึ้นไปก็ราคาค่อนข้างแพงมากนะครับแต่ถ้าท่านใช้ลำโพงทั่วไปอะไรทั่วไปถ้าไม่มี Power Amp ก็ค่อนข้างขับยากแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคการต่อ Power Amp ก็ไม่ยากเนาะนะครับถอดขั้วลบก่อนนะแล้วก็เดินขั้วบวกมานะครับมาพ่วงเข้าที่Power Amp เนาะปรีแล้วก็เบสบ็อกซ์จบนะครับแล้วก็ในหลังฟอนต์ก็ที่ต้องต่อก็คือมีสายรีโมทแล้วก็ปรีเอาเป็นสาย RCA นะครับมาเข้าปรีเสร็จเข้าไป Power Amp นะครับแล้วก็จากปรีอีกชุดนึงก็ไปเบสบ็อกซ์ได้นะครับจบโอเคสำหรับถามว่าต้องติดคาปามั้ยยุคนี้เขาไม่ติดแล้วนะครับถ้าจะคาปาที่แบบเป็นอันแท่งใหญ่ๆแบบนั้นนะให้เป็นคาปาแบบค่อมขั้วบวกลบนะครับก็จะเก็บเสียงซ่าได้พอสมควรแล้วก็ใช้ฟิวก็อย่าตระหนี่มากก็เอา
เกรดดีๆหน่อยเนาะโอเคครับก็ลองเอาไปติดตั้งดูครับชมพูตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ตาม3น้อยแนะนำนะครับติด